รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเหมือนขนมจีนน้ำยาทำแกงเลี้ยง ทำไมอ่ะกระชายอาจจะเยอะไป สงสารจังเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เมนูของเราจะเป็นยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาก็จะทำแบบนึงแหละแต่เราสองคนนี่บอกได้เลยว่ามัดใจมาแล้วทั้งประเทศคุณคิดว่าวันนี้โจทย์คืออะไรฮะคิดว่าจะต้องเป็นโจทย์ที่ฝั่งกระโน้นต้องชอบอยากเห็นลูกเต้ากินของอร่อยอร่อยที่เขาชอบเนาะอ่ะมาเปิดเลยครับ เหมือนเขาอยากกินหมายถึงป้า โอ้ยสงสารจังเลยอ่ะตายลูกเต่าไปกินเลยนะบวบเหลี่ยมมากคุณผู้ชมคือเรามั่นใจเลยนะว่าเด็กปัจจุบันอ่ะหลายคนไม่รู้จักบวบทีนี้จะไปทำอะไรดีคิดไม่ออกเลยครับไม่คุ้นชินวันนี้จะทำแบบไหนครับเนี่ยเอ้าไม่โยนนะ แกงเลียงไหมแกงเลียงแล้วกันแต่ว่าจะมาทำแกงเลียงแบบธรรมดาก็อาจจะไม่ใช่นี่แหละครับทำให้มันดูเหมือนแบบเราสองคนเป็นกูรูอาหารแฟชั่นจริงๆหน่อยนั่นไงครับผมพูดไปเลยครับใส่พาสต้าลงไปหน่อยไหมอ๋อเป็นแบบแกงเลียงแห้งแล้วมีบวบอยู่ในนั้นด้วยกุ้งมีกุ้งมีกุ้งด้วยหลอกล่อคนด้วยโปรตีนเอาละฮะน่ากินขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่เป็นไงเป็นไงดูดีมากทำไมเราไม่บอกโฟมเดี๋ยวอาจารย์นี่ฝากจะมาแถลงไขเหมือนโยนไปแล้วถ้าเขาไม่ปอกนะคิดว่าพ่อว่างมากนะให้มาช่วยปอกบวบให้ด้วยแต่ได้ปกติแล้วบวบสำหรับเราเนี่ยปอกได้2แบบถ้าคุณผู้ชมไปทำอาหารประเภทต้มๆเนี่ยขอให้ปอกเปลือกให้เกลี้ยงแต่ตำรับของเราวันนี้เรามิได้กะว่าจะต้องทำเมนูแบบประเภทต้มๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องเรียนคุณผู้ชมนะถ้าบวบอ่อนๆเวลารับประทานแล้วจะมีความหวานนุ่มละมุนปากสูงวัยสวชอบมากคุณผู้ชมถ้าบวบแก่เม็ดจะโตตัดมาปุ๊บจะเห็นทันทีคุณผู้ชมมีด2คมธรรมดาใช้เนี่ยแค่เอาเหลี่ยมตรงนี้ออกมันจะมีเหลี่ยมพอเหลี่ยมออกก็จะมองเห็นชัดเจนว่าโอเคเราจะเอาเปลือกออกขนาดไหนคุณผู้ชมเนี่ยดูนะต่อไปนี้ก็จะใช้มีด2คมอันเดิมคุณผู้ชมปอกมากขึ้นจะเหลือเปลือกไว้บ้างนิดหน่อยเพราะเปลือกจะทำให้ทรงของมันสวยเวลาเราทำบางเมนูอย่างเช่นเมนูวันนี้เราจะทำบวบผัดไข่สูตรที่แม่ทำให้เรากินตั้งแต่เด็กๆบอกแล้วเราคิดถึงแม่เราก็จะทำจะหั่นแบบเอียงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมชิ้นเท่านี้แล้วก็บิดแล้วก็หั่นแล้วก็บิดเนี่ยคุณแม่เราทำแบบนี้คุณผู้ชมหั่นแล้วก็บิดเสร็จแล้วก็จัดการแช่น้ำซะฝั่งกระโน้นจะเอาบวบไปทำอะไรล่ะลูกเต้าฉันไม่ค่อยจะกินบวบด้วยนะสงสารจังเลยทำอะไรกันนะลูกทำพาสต้าแกงเลียงค่ะแล้วจำเป็นต้องใส่บวบเหรออย่าบอกว่าใส่ชิ้นเดียวล่ะยังไงครับเนี่ยความแรงนะครับเอ๊ะเก็บปลั๊กหรือยังWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain, we have vegan V2 meat alternatives, which are proving very popular.วันนี้นานาจะมาทำเมนูเนื้อสเต็กกระทะร้อนกันค่ะข้างในเนี่ยมีคนช่วยเลือกเนื้อหมดเลยหากคุณอยากทำเมนูอะไรข้างในเขามีบอกเลยนะว่าเนื้อส่วนไหนเหมาะกับอาหารประเภทไหนไปดูข้างในกันดีกว่าเราอยากเอาเนื้อไปย่าง
ลูกค้าย่างแบบกระทะร้อนหรือเปล่าคะถ้าเป็นกระทะร้อนแนะนำแบบไหนคะแนะนำเป็นตัวยากินิคุนะคะลูกค้าตัวนี้ทางร้านสไลด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นกระทะร้อนแบบพรีเมียมมากๆเพราะว่ามันแทรกสุดๆแต่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้เราจะเอาเนื้อหนาหน่อยค่ะไปย่างเป็นสเต็กแล้วก็กินกับน้ำจิ้มรสชาติจัดๆติดมันเยอะถ้าติดมันเยอะเป็นมันแทรกแนะนำตัวริบอายแบล็กแองกัสนะคะเริ่มต้นตัวนี้ได้เลยเป็นริบอายแบล็กแองกัสคือพันเนื้อแบล็กแองกัสใช่ค่ะแล้วก็มีเขียนด้วยว่า MB 3ย่อมาจากเป็นมาร์เบิลค่ะเป็นระดับไขมันของเขาค่ะอันนี้เป็นเริ่มต้นนะคะลูกค้าตัวนี้อร่อยค่ะมันอันนี้อร่อยโอเคค่ะเอาแบล็กแองกัส MB 3 1นิ้วหั่นเราจะเอาไปย่างเป็นสเต็กค่ะเราได้เนื้อ Black Angus Rib Eye MB3 มาแล้ว MB3 โอ้กูดกูดนะ got marbling in it I can see from here ใช่ใช่นานาจะทำอะไรกินลูกวันนี้เราจะมาทำเป็นสเต็กกระทะร้อนแล้วก็เป็นน้ำยำแบบแอบไทยๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำง่ายๆกระเทียมชิลิพริกเยอะไปไหมพริกไทยไม่ใช่พริกขี้หนูโอ้พริกขี้หนูเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดอย่าพริกขี้หนูไม่ใช่เผ็ดไม่ใช่เจ็บเผ็ดเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มให้เนื้อมันเข้ากันมากๆด้วยซอสพริกใช่ไหมซอสพริกเผ็ดเหรอเผ็ด I won't be able to taste the steak without all this.Gubbins you put in there. Okay, อร่อย อย่าทำไม่ดีนะลูกนะคุณบ้าเขาบอกเนื้อเขาเปล่าๆเขายังอร่อยกว่าไหมแต่สูตรนี้พิเศษกว่าสูตรอื่นใส่น้ำมะนาวใช่โอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะone minuteวันไส้คุณบ๊อบ you taste first คุณบ๊อบ please okay if anyone's gonna die you die no nobody die only enjoy eating okay I use at the centerหน้าแดงมากเลยคุณบ๊อบเผ็ดเหรอ Flame would be coming out of my ears and ไฟลุกก็บอก Smoke out of my nostrils Interesting flavors The quality of the meat comes through ใช่ It's not chewy that's just beautifully tender นะซึ่งปกติคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมาที่ Bangkok Bob's นะครับคุณผู้ชมจะมีเนื้อให้คุณผู้ชมเลือกได้หลากหลายมาก Beef Lover ต้องมาที่นี่คุณผู้ชมครับเนื้อชิ้นนี้ที่นานาใช้เป็น Black Angus Rib Eye MB3 ปกติแล้วคุณผู้ชมครับราคากิโลละ 2,190 บาทยกชิ้นเนี่ยมันประมาณ 3-4 กิโลหรือบางชิ้นได้ถึง5กิโลขึ้นไปเลยนะคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้คุณผู้ชมมาที่นี่ราคาพิเศษครับเหลือเพียงแค่กิโลละ 1,600 บาทถ้าซื้อยกชิ้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเลยดีไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกับเราเลยที่ LINE แล้วก็ Facebook Fanpage @Bangkok Bobs นะครับคุณผู้ชมหน้าจอขึ้นแล้วนะครับเนื้ออร่อยมากเลยค่ะขอบคุณคุณบ๊อบมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ Introducing me to a different flavor ใช่แต่ปกติแล้วคุณผู้ชมอยากทานสเต็กแล้วก็อาหารฝรั่งนะจากเนื้อคุณผู้ชมต้องมาที่นี่แต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อเนื้อกลับไปคุณผู้ชมก็ทำได้ตามใจคุณผู้ชมนั่นเองนะครับ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทยใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นหั่นท่อนเห็ดหูหนูดำและแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่ที่เตรียมไว้ตัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงนึ่งในรังถึงนาน 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่นึ่งไว้ลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นชุบไข่จากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ท
ทอดจนไก่เหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสดิปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทยปกติแกงเลียงจะใช้วิธีการโขลกแกงเลียงนี่คือไม่ใช่ว่าเอาเครื่องมาเรียงแบบว่าสวยๆนั่นเรียงอ๋อได้หนึ่งมุกนะครับแกงเลียงนะฮะจุดเด่นของแกงเลียงคืออะไรครับมีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆจากสมุนไพรใช่ค่ะนะฮะมากระชายกระชายพริกไทยดำกะปิครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับโจทย์ในวันนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคทำต่อทำจะเอาบวบมาผัดไหมจะเอาบวบมาปั่นในนี้ไหมได้ไหมหอมแดงหอมแดงนะฮะกุ้งแห้งป่นโอเคนะเติมน้ำอีซี่นะใช่แล้วก็ปิดฝาอ๋อไม่ใช่ไงครับเนี่ยความแรงนะครับเอ๊ะเสียบปลั๊กหรือยังคุณผู้ชมลองดูนะผัดบวบตำรับของที่บ้านเราว่าเหมือนบ้านคุณผู้ชมไหมใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนกุ้งแห้งเป็นตัวๆใส่ลงไปก่อนเลยล้างน้ำสักทีก็ดีนะเผื่อบางทีขี้ฝงขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผัดกุ้งแห้งไปก่อนแล้วน้ำมันมันก็จะมีกลิ่นแบบกุ้งแห้งออกมาพอกุ้งเริ่มจะสุกแบบนี้ใส่กระเทียมสับกระเทียมใส่เยอะๆนะคุณผู้ชมตำรับผัดบวบบ้านเราใส่กระเทียมเยอะพอใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกับกุ้งแห้งพอกระเทียมเริ่มจะแบบลักษณะเป็นแบบนี้นะไข่ไก่ใส่ลงไปสำหรับไข่ไก่เที่ยวนี้ใส่ลงไปเสร็จพยายามให้เป็นชิ้นๆพอได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่บวบลงไปเลยบวบเหลี่ยมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอุตายใส่เยอะจังเลยประเดี๋ยวมันก็ยุบนะคุณผู้ชมนะพอใส่บวบเหลี่ยมเสร็จนะเราจะไม่ปรุงไม่ทำอะไรเลยคุณผู้ชมน้ำสะอาดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอาฝาปิดครอบไว้ฝาอะไรก็ได้เพราะว่าความชื้นที่มีจะทำให้บวบของเราสุกเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบทำให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่แล้วเวลาทานเข้าไปอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกถึงกระชายหอมแดงเป็นแบบชิ้นๆอันนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างแบบรวมกันเป็นแบบเป็นเพสแต่หลายคนอยากจะใช้วิธีดั้งเดิมไม่ติดก็ไม่ติดก็ได้แต่โอเควันนี้เราขอแบบรวบรัดตัดตอนนะฮะใช่มาเราได้ตัวแกงเลียงละใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาทำการผัดกับพาสต้ากันนะครับแล้วพระเอกของเราในวันนี้ก็คือบวบก็จะได้มาเฉิดฉายแล้วเฉิดฉายนะฮะมาเหมือนขนมจีนน้ำยาทำแกงเลียง ทำไมอ่ะกระชายอาจจะเยอะไป วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียร์เรสฟู้ดมาฝากนะครับเริ่มจากการใส่แป้งสาลีขนมปังลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสารเสริมคุณภาพเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันต้มไข่ไก่และน้ำเย็นนวดพอเข้ากันใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียร์เรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียจับเวลาประมาณ 10-15 นาทีหรือนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนการนวดแป้งได้ที่สังเกตจากผิวแป้งจะเนียนเมื่อแผ่ก้อนแป้งออกจะได้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆไม่ฉีกขาดง่ายแสดงว่าคุณนวดแป้งได้ที่แล้วตัดก้อนแป้งโดน้ำหนัก40กรัมรีบเป็นแผ่นวาง Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติที่หั่นไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงลงบนถาดที่เตรียมไว้พักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าทาผิวหน้าขนมปังด้วย Australian Dairy Free Butter Oil ปลาเพียร์เรสฟู้ดโรยน้ำตาลไอซิ่ง
ิธีทำขนมปังลูกเกดใส่ลูกเกดตำลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งอบเชยป่นและใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ปลาเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียคลาวให้เข้ากันพักไว้1คืนตัดก้อนโดน้ำหนัก120กรัมรีดออกเป็นแผ่นโรยลูกเกดที่หมักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทการใส่ไส้ลูกเกดบนขนมปังควรม้วนให้แน่นและไล่อากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศหลังจากการอบเสร็จวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวิธีทำขนมปังหน้าพิซซ่าใส่ซอสมะเขือเทศลงในภาชนะตามด้วยซอสพริกและใบออริกาโน่คนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นซอสพิซซ่าตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมพับครึ่งใช้กรรไกรตัดจากนั้นแผ่แป้งออกเป็นเลข8วางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าวิธีการดูว่าแป้งขึ้นเป็น2เท่าหรือยังให้ใช้นิ้วมือกดไปที่ชิ้นขนมปังเมื่อดึงนิ้วออกจะเห็นแป้งเป็นรอยบุบชัดเจนแสดงว่าแป้งขึ้นได้ที่แล้วทานหน้าด้วยซอสพิซซ่าเรียงหอมใหญ่มะเขือเทศพริกฝรั่ง3สีและแฮมสไลด์บีบด้านหน้าด้วยครีมสลัดโรยใบออริกาโน่วิธีทำขนมปัง English Bread ตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงกลมวางเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จำนวน3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าขนมปังขึ้นได้ที่สังเกตจากส่วนบนของขนมปังจะสูงเกินขอบพิมพ์ประมาณ 2.5 เซนติเมตรแสดงว่าขนมปังขึ้นได้ที่แล้วเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ปลาเพียร์เลสฟู้ดก็อร่อยได้แล้วใช่ไหมสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำกล้วยไข่เชื่อมมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะวิธีเชื่อมกล้วยไข่แบบเดิมใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำให้มีความเหนียวข้นแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากการเชื่อมกล้วยไข่ใส่น้ำเชื่อมรามิตรผลลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มต่อจนกล้วยเริ่มสุกใสเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำเชื่อมรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยกล้วยไข่ที่เชื่อมเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมกะทิกันนะคะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะจัดกล้วยไข่เชื่อมใส่ภาชนะราดด้วยส่วนผสมกะทิเพียงเท่านี้ก็จะได้กล้วยไข่เชื่อมที่เงาสวยน่ารับประทานแล้วละค่ะยืนอยู่เราจะรู้สึกได้คุณผู้ชมว่ากลิ่นบวบมันจะหอมแบบหวานๆไม่เชื่อลองดูแล้วลักษณะของชิ้นบวบเมื่อกี้ยังขาวขุ่นนะตอนนี้จะสุกใสคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
สุกใสเลยคุณผู้ชมเนี่ยบวบสุกแล้วนุ่มเอาละเสร็จแล้วเราจะปรุงรสที่บ้านไม่มีอะไรอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เราเด็กๆ เขาก็ใช้แต่แค่น้ำปลาเท่านั้นแล้วนี่กุ้งแห้งก็เค็มแล้วนะล้างน้ำก็เถอะใส่น้ำปลาก็ยั้งหน่อยนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นนิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้ากระเทียมเจียวใส่ไปพอหอมๆนิดเดียวนะเสร็จแล้วก็ผัดพอเข้ากันจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นเครื่องแกงเลียงที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะครับมันสำหรับ2พี่เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะผัดพาสต้าวันนี้เรา1เสิร์ฟ1จาน1คนกินก็อาจจะสักครึ่งนึงก่อนพอเราผัดตัวเครื่องแกงเลียงจนหอมนะฮะก็นี่เลยนะฮะโอ้โห1คนกินคุณใส่กุ้งเยอะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย เราเน้นโปรตีนอ่ะผมใส่พระเอกของเราก่อนละกันนะครับอันนี้บวบนะฮะเอาไปต้มเรียบร้อยจนสุกเห็ดนะครับเห็ดฟางลวกแล้วนะคะผักทั้งหมดของเราสุกหมดแล้วแครอทคือเรียกได้ว่าแกงเลียงปกติมีอะไรแล้วก็ใส่ตามนั้นเลยแต่ให้เขาสุกก่อนเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้เวลาได้นานขนาดนั้นแล้วนะเราใส่พาสต้านะวันนี้เลือกเป็นเส้นลิงกุนี่นะคะหรือจริงๆคุณผู้ชมมีเส้นแบบไหนใช้ได้เลยนะใช่ไม่มีปัญหาเลยเป็นแบบเหมือนแกงเลียงเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะเหมือนขนมจีนน้ำยาทำแกงเลี้ยงกระชายอาจจะเยอะไปทำไมอ่ะใส่ใบแมงลักอาจจะเปลี่ยนเป็นแกงเลี้ยงมาได้ที่พอดีนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ต้องผัดจนกระทั่งใบแมงลักของเราฟุบก่อนแล้วค่อยตักเสิร์ฟนะคะอาหารไทยเราเนี่ยคลีนนะบวบริมรั้วเคมีคอลฟรีไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าแมลงใดๆเลยธรรมชาติทุกอย่างอีกสักนิดหนึ่งพริกไทยป่นแล้วก็กระเทียมเจียววันนี้นะอาหารจานละเป็นร้อยนะก็กินจนเบื่อเจอแบบนี้มีความสุขจ้ะเอาละครับจัดใส่จานเสิร์ฟนะฮะนี่แบบฝรั่งเลยนะฮะจานโตๆเลยนะฮะกับพาสต้าแบบนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับแคบหมูใบแมงลักนะฮะช่อหนึ่งสวยๆเลยถือว่าโกอินเตอร์นะนะฮะเมนูบวบแบบนี้นะครับมาทำได้น่ากินน่าอร่อยนะฮะกับพาสต้าแกงเลียงครับสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคุณผู้ชมอย่าลืมรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ